บัตรประชาชนเนาะบัตรประชาชนนี่คือบัตรประชาชนนี่คืออยู่ที่ต่างประเทศถ้าบัตรประชาชนนะเดี๋ยวมึงจะบอกก็คือเป็นใบขับขี่เนาะแล้วก็เป็นhealth care card นะคะ health care card เนาะแล้วก็มีอะไรพาสปอร์ตถ้าพาสปอร์ตของพี่รักเป็นภาษาไทยนี่ก็คือมันเกี่ยวกับที่อยู่เนาะมันเกี่ยวกับที่อยู่นะคือความหมายของเขานะเขาอยากให้ได้ที่อยู่ที่เขาจะส่งมาให้เราเนาะแล้วก็เป็นยืนยันตัวตนว่าเป็นตัวตนของเราจริงๆคนคนนี้เนาะ เออลองและทุกวันนี้โต L ตัว learner เนี่ยมีรูปของเราไหมพี่รักมีรูปของเราไหมเพราะว่าวึ่งผ่านจากการเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะบ้านเราก่อนที่จะได้ใบขับขี่จริงๆนะเราต้องเรียนขับรถก่อนนะคะทุกคนเรียนขับรถอยู่ก็การใบเรียนขับรถเขาก็จะให้แบบประมาณ10ปีนะคะทุกคน10ปีเนาะอยู่ที่ต่างประเทศเนาะแล้วเราก็จะไปสอบเสียงเอาว่าเราจะเป็นเอาใบขับขี่กี่ปีกี่ปีประมาณนี้นะแล้วเขาก็จะออกมาให้เนาะสวัสดีจ้าคุณพันดีนะคะใช่แล้วต้องออกให้โดยประเทศที่อยู่ใช่ใช่และถ้าเลิร์นเนอร์เพอร์มิตนี่พี่รักมีที่อยู่ไหมมีที่อยู่ไหมมีรูปของพี่รักไหมก็ถามเขาเนาะก็ต้องถามเขาก่อนเนาะเพราะว่ายังไม่ได้ครับยังไม่ได้ใบขับขี่เนาะ ใบขับขี่ของมึงเนี่ยมึงโอ้ยได้มาตั้งนานแล้วเนาะมึงได้มาตั้งนานแล้วก็เลยไม่ได้เอาพาสปอร์ตเพราะว่ามึงยังเป็น อาจจริงๆมึงไม่อยู่ต่างประเทศนะมึงไม่อยู่ต่างประเทศได้20ปีแล้วนะแต่บึงยังถือพาสปอร์ตของประเทศลาวอยู่นะคะทุกคนบึงยังไม่ได้สัญชาติของประเทศที่อยู่เนาะก็เลยได้แค่ใบขับขี่นะใบขับขี่ของประเทศที่บึงอยู่แล้วก็บึงก็ได้ทำงานที่ประเทศของบึงอยู่นะคะทุกคนแต่สำหรับพาสปอร์ตก็ยังถือเป็นพาสปอร์ตเดิมๆนะคะพาสปอร์ตเดิมๆนะคะมีเหตุผลที่ยังถืออยู่นะคะพี่พันพันดียายบุญคิดถึงเด้อนะคะไปหายายบุญด้วยเด้อพี่พันพันดีนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่ๆนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะพี่ๆก็พักผ่อนกันนะคะพักผ่อนกันนะคะบุญก็จะขึ้นให้ถึงจะขึ้นให้ถึง1ชั่วโมงเนาะก็เขาบอกว่าใบขับขี่นะพี่รักก็ลองพิมพ์เอกสารไปให้เขาดูเนาะถามเขานะคะถ้ามีอะไรมีปัญหาอะไรนะคะก็พิมพ์หรือว่าเขียนจอมอไปหาพี่อยู่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าพี่อยู่เขามีหลายประเทศเนาะการทำเพราะว่าเขาเป็นบริษัทใหญ่นะคะเขาเป็นบริษัทใหญ่เนาะก็ถามเขาได้นะคะถามเขาได้นะไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าเขาจะไม่อะไรไม่ให้ความแบบความสำคัญอะไรให้กับเรานะคะคือเราทำ YouTube นะคะบริษัทของ YouTube เขาให้ความสำคัญของเรานะคะเราแค่ให้เราแบบถามเขานะคะการถามก็ถามให้ตรงประเด็นนะคะทุกคนถามให้ตรงประเด็นนะคะอย่าถามอ้อมค้อมนะคะก็จะเขียนก็เขียนไปให้เขาเนาะเขียนไปให้เขาบอกว่าสวัสดีค่ะนะคะคือก็ปกติก็เนาะก็บอกว่าการเขียนหนังสือมาเพื่ออยากจะถามว่าเอาตรงนี้มาคิดถึงทุกท่านเหมือนเดิมนะคะจากพี่พันนะครับก็